วงขนายร่วมกับบริษัทปุ๋ยหมักแผ่นดินทองเสนอรายการรับรู้เกษตรกับนายมดเขียวสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ครับรายการรับรู้เกษตรกับนายมดเขียวครับเรายังคงอยู่ที่ภูเวียงนะครับจังหวัดขอนแก่นเรายังคงหาความรู้นะฮะในเรื่องราวที่เกี่ยวกับไผ่กับพี่เปรมิกานะครับพี่เปรมิกาครับในเรื่องราวของไผ่ผมเดินมาทั้งหมดเลยมาเห็นต้นนี้เข้าตรงกอตรงนี้มันเป็นอะไรฮะเป็นโรคหรือเปล่าฮะตรงนี้อ๋อไม่ค่ะมันเป็นอายุเหมือนกับสิ้นอายุไขของไผ่อะค่ะเขาจะยืนต้นตายเลยค่ะไผ่ที่ตายยืนต้นตายเนี่ยเขาจะออกดอกก่อนนะคะแล้วเขาค่อยจะตายซึ่งมันจะครบปีของเขา100ปีต้นไผ่เขาจะตาย100ปีเลยเหรอฮะใช่ค่ะแต่ที่พอนี้ที่พวกที่พี่เอามาปลูกเนี่ยด้วยความที่เราซื้อพันธุ์เขามาซึ่งเขาปักชำมาอะไรมาเราไม่รู้ว่าเขากี่ปีละที่ชำบางทีเริ่มจาก50ปีแล้วก็ซื้อช่วง50มาต่อแต่พอดีไผ่แปลงเนี้ยเราปลูกได้ประมาณ7ปีนั่นก็แสดงว่าเขาน่าจะประมาณ93เนาะครับผมพอมา7ที่พี่ก็มายืนต้นตายที่ของเราค่ะนะครับค่ะแต่ว่าก็ในแปลงนึงเนี่ยคือใครที่โชคดีได้ลูกขี่ไว้นะก็จะได้ไซเคิลเขาเรียกลูกขี่ค่ะลูกขี่ก็คือเป็นลูกของไผ่เนี่ยค่ะดอกไผ่เขาจะหล่นลงมาแล้วก็จะเป็นเหมือนต้นกล้าต้นใหม่ให้นะคะซึ่งไร่นึงบางทีแทบไม่มีเลยก็ได้ครับแต่ของเราโชคดีเราได้ไว้ลูกนึงซึ่งก็เพาะไว้ขยายพันธุ์หลังจากที่เขาอาจจะทยอยตายตามมาก็ได้ซึ่งพอดีตรงนี้ได้มาพันมาจาก3ที่ก็เลยยังไม่รู้ว่าต้นไหนอยู่ที่ไหนบ้างอะค่ะก็เลยอย่างอันนี้น่าจะมีอายุที่มากกว่าเขาก็เลยยืนต้นตายไว้ก่อนนะฮะนี่แสดงว่าเราก็จะได้พันต่อไปด้วยใช่ค่ะเราได้พันต่อไปอก็คือเนี่ยอย่างเงี้ยเราก็จะเลี้ยงเขาให้เขาโตขึ้นเป็นกอเป็นอะไ รแล้วเราก็จะทำพันขึ้นมาแล้วก็มาขยายปลูกใหม่ค่ะเพื่อนๆที่เขาปลูกบางคนอะด้วยความที่มันมาจากที่เดียวกันมันยืนต้นตายพร้อมกันมันก็เลยแบบเสียหายทั้งแปลงอย่างเงี้ยค่ะค่ะเขาก็จะต้องเริ่มใหม่นะฮะมากเกินไปก็ไม่ดีไม่ดีที่เลิกปลูกไผ่กันเยอะมากเลยนะถ้าสังเกตในช่วงนี้นะคะครับผมไปดูเขาล้มกันแล้วก็ปลูกพืชอย่างอื่นไปเลยเพราะว่าลงทุนทีก็จะเยอะไผ่จะเสียค่าพันเนี่ยแพงแต่ว่าหลังจากเราปลูกไปแล้วการดูแลก็จะง่ายเท่าไหร่จะง่ายค่ะนะครับผมได้คุยกับพี่เขานะฮะบอกว่าในช่วงที่แล้งนั่นเองฝนน้อยช่วงนั้นราคาของหน่อเนี่ยจะแพงเลยทีเดียวก็จะมีการวางระบบน้ำขึ้นใช่ค่ะตอนนี้เรากำลังเริ่มคือหลังจากหน้าฝนเนี่ยเสร็จเราก็จะวางระบบน้ำหยดกันค่ะก็คือจะทำให้เขาออกนอกฤดูค่ะเพื่อที่จะทำรายได้ให้มันเกิดขึ้นนะครับนี่คือแนวทางที่จะทำต่อไปนั่นเองและที่สำคัญครับใช้ปุ๋ยอินทรีย์วัคขนายตามมดเขียวของเราด้วยนะครับใช้ยังไงใช้ช่วงไหนก็หลังจากที่เราตัดแต่งอะไรเสร็จแล้วค่ะแต่ว่าต้องเป็นช่วงที่เราให้น้ำเขาได้นะเพราะพวกไผ่เนี่ยอีกอันนึงที่เร่งให้เขาออกขีออกดอกเร็วด้วยอะค่ะถ้าเขาไม่มีน้ำไม่มีอะไรจุนเจือเขาแล้วเราไปตัดเขาไปทำให้เขาบาดเจ็บเยอะเขาก็จะตายเร็วค่ะเหมือนคนเลยนะธรรมชาติของต้นไม้อะนะคะครับค่ะแต่ว่าอันนี้เราก็จะในช่วงที่เราได้น้ำระบบน้ำเราครบแล้วก็คือเราจะพวนรอบลำต้นเราก็จะให้ปุ๋ยเขาให้อาหารให้น้ำครับนะครับนั่นคือโครงการที่วางไว้นั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับใครที่สนใจนะฮะทดลองที่จะปลูกไผ่ก็นำแนวทางนี้แหละฮะที่สำคัญคือในช่วงที่บอกว่าช่วงแล้งนี่แหละสำคัญเลยแล้วเกิดมันออกหน่อขึ้นมาได้ราคาดีแน่นอนครับในครั้งต่อไปครับผมจะพาคุณผู้ชมนะครับไปเรียนดูอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับพี่ไปเมกานั้นนำปุ๋ยอินทรีย์วัคขนายตามมดเขียวมาใช้ในข้าวไร่มาใช้ในไผ่แล้วก็จะนำไปใช้ต่อที่แปลงของอ้อยนะครับปรับเปลี่ยนระบบใหม่เลยฮะเป็นเกษตรแบบอินทรีย์นั่นเองครับเมื่อเราเอานำไปใช้แล้วนะครับสิ่งที่ตามมานั่นคือผลผลิตที่ได้เห็นได้ชัดเจนในทีเดียวเลยอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายปุ๋ยอินทรีย์วัคขนายตามมดเขียวนะครับแต่ว่าการจะเป็นตัวแทนนั้นมีสิทธิประโยชน์อย่างไรบ้างต้องทำอย่างไรในครั้งต่อไปครับติดตามชมครับสำหรับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับสุดยอดปุ๋ยอินทรีย์วางขนายตรามดเขียวลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร080 550 4888